ช่วงนี้มีบรรยากาศของงานคอนเสิร์ตการกุศลมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่าประทับใจนะครับสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลวชิรานุสรณ์111ปีวชิรพยาบาลงานนี้จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับงานนี้นะครับได้ทัพนักร้องชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมกันขับกล่องบทเพลงเพราะๆครับติดตามบรรยากาศพร้อมกันได้เลยครับเก่งมาจากไหนนักร้องคุณภาพใหม่เจริญบูระนำบทเพลงดังของตัวเองมามอบความสุขร่วมกับการบรรเลงวงออเคสตราเต็มวงในคอนเสิร์ตการกุศลวชิรานุสรณ์111ปีวชิรพยาบาลเมื่อได้พบเธอใจก็เพิ่มคอนเสิร์ตการกุศลนี้ได้ทับนักร้องชั้นนำร่วมขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นกบเสาวนิชเบิร์ดกะฮาร์ดหรือเบิร์ดกุลพงษ์ฮาร์ดสุธิพงษ์มัมลาโคนิกส์ชรัตน์เบื้องอารมณ์ขอเธอนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้จะพบวันใหม่โนสรันและแอคโชคชัยอยากจะบอกว่ารักรักเธอเธอได้ยินหรือยังฟังสิฟังว่ามันมากล้นเท่าไรคุณอนันตสิทธิ์นางามครับผู้อำนวยการดนตรีครับโดยมีนายอนันตสิทธิ์นางามเป็นผู้อำนวยการดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานประกอบด้วยบทเพลงหลากหลายทั้งเพลงคลาสสิกโอเปร่าและสมัยนิยมซึ่งได้รับความร่วมมือจากวงดุริยางซิมโฟนีกองการสังคีสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพและนักร้องประสานเสียง MU Choir จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาสร้างสรรค์บทเพลงไพเราะจากนี้ยังได้ขับร้องเพลงเกียรติศักดิ์วชิรพยาบาลโดยคณะประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรวมถึงได้ขับกล่อมบทเพลงความหมายดีๆอย่างเพลงซูบารุดาวประดับใจสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหารับได้แทนนี้ได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลับตาสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลวชิรานุสรณ์111ปีวชิรพยาบาลจัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเมื่อวันเสาร์ที่7มกราคมที่ผ่านมารายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนบริการทางการแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาที่ได้โอกาสต่อไปจะมาพบกันใกล้ตาตอบเธอแปลใจมาทอดแบ่งปันในยามทุกตรงไม่วันต่างคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกัน
จนเดิมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ